สวัสดีค่ะหวังว่าเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านจะสบายดีอยู่นะคะตอนนี้คุณอยู่กับมาดามูฟวี่กับการสปอยซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า Thousand Ways to Die เป็นละครสั้นเชิงสารคดีค่ะที่นำเสนอสาเหตุการเสียชีวิตของมนุษย์ที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วในหลากหลายรูปแบบมาดามูฟวี่ได้ดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบค่ะก็เลยอยากนำมาสปอยให้ฟังกันในช่องนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าชื่อที่ใช้ในแต่ละตอนเนี่ยจึงเป็นแค่นามสมมุติเท่านั้นและต้องขอเตือนกันก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เพื่อนๆผู้ฟังอย่าหาทำเป็นอันขาดเลยค่ะทางช่องเนี่ยนำมาเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆผู้ฟังมีสติแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วก็จะขอตั้งชื่อธีมในตอนนี้ว่าการตายแบบแพ็คคู่รูปแบบการตายที่517ทงไทยเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2004ค่ะที่ลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะสำหรับคู่รักวัยรุ่นที่กำลังหวานชื่นกันดีอยู่นะคะก็คงอยากมีอะไรมาแสดงให้โลกรู้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นของกันและกันเช่นการใส่เสื้อคู่นาฬิกาคู่ทำนองนี้ใช่ไหมคะไมค์และเจนนะคะที่อยู่ในวัยคึกขนองเนี่ยก็เป็นแบบนั้นละค่ะแต่พวกเขาเนี่ยมีสิ่งอื่นที่คนทั่วไปอย่างเราๆอาจเข้าไม่ถึงวันนี้ค่ะพวกเขาก็ออกมาเล่นสนุกสนานกันกับเพื่อนๆนะคะโดยการแอบลักลอบเข้าไปใช้ถนนของโรงงานแห่งหนึ่งค่ะเพื่อขับรถเล่นแข่งกันนะคะเล่นแบบหนัง Fast and the Furious รถของพวกเขาก็เป็นรถเปิดประทุนแบบที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะเจนเนี่ยอยู่ในรถคันสีแดงค่ะส่วนไมค์เนี่ยเขาก็อยู่ในรถคันสีขาวนะคะตอนนี้เจนเนี่ยก็ได้โชว์ลิ้นของเธอออกมาให้เราดูแบบแวบๆนะคะและนี่คือสัญลักษณ์แทนความรักของพวกเขาทั้งสองเพราะจิ๋วที่เธอใช้ในลิ้นของเธอเนี่ยเป็นแบบที่เรียกว่า slave ring หรือว่าเป็นจิ๋วแบบแสดงความเป็นทาสแล้วก็นายทาสค่ะเพื่อนๆลองจินตนาการในยุค ของคนที่เป็นทาสค่ะจะมีห่วงเหล็กติดอยู่กับตัวพร้อมที่จะให้นายทาสเอาโซ่มาเกี่ยวไว้เพื่อลากทาสคนนั้นนะคะไปไหนก็ได้ตามใจชอบแม้ช่างเป็นสิ่งแทนความรักที่โรแมนติกแล้วก็ครีเอทมากๆค่ะระหว่างที่รถเนี่ยกำลังแล่นคู่ขนานกันไปด้วยความเร็วนะคะไมค์และเจนค่ะก็เกิดอยากเล่นอะไรแผลงๆโดยการยื่นหน้าเข้ามาจูบกันและกันอย่างดูดดื่มเพื่อนๆในรถทั้งสองคันนะคะก็ต่างโห่เชียร์ในความแซ่บของพวกเขาค่ะยิ่งเสียงเชียร์ของเพื่อนๆเนี่ยดังมากขึ้นเท่าไหร่นะคะไมค์และเจนเนี่ยก็ยิ่งอารมณ์พุ่งพ่านจูบกันอย่างดูดดื่มชนิดลิ้นพันกันนัวจริงๆเพราะเจ้าจิลสเลฟริงเนี่ยนะคะที่บอกไว้ในตอนต้นเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกันในปากของพวกเขาค่ะและพวกเขาเนี่ยก็แยกจากกันไม่ได้ในขนาดนั้นค่ะมันก็มีรถยกของกำลังทำงานขวางถนนอยู่เพื่อนในรถทั้งสองนะคะก็ได้แต่ตะโกนเรียกให้เจนและไมค์เลิกจูบกันได้แล้วแต่ลิงก์ของพวกเขาค่ะก็ยังคงพันติดกันอยู่อย่างนั้นรถทั้งสองคันนะคะยังคงใช้ความเร็วไปเรื่อยๆจนในที่สุดหัวของเจนและไมค์ก็ต้องกระแทกเข้ากับสิ่งกรีดขวางอันนั้นหัวของพวกเขานะคะหลุดขาดกระเด็นไปโดยที่ลิงก์ของพวกเขาเนี่ยยังคงพันติดอยู่ด้วยกันถ้าคนขับรถทั้งสองเนี่ยใช้หัวคิดสักนิดนะคะแทนที่จะชะลอความเร็วไปพร้อมๆกันจนสามารถหยุดรถได้ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงสิ่งกีดขวางเจนละไม้เนี่ยก็คงไม่ต้องมาเสียหัวไปแบบนี้นะคะและนี่ก็อาจเป็นหนึ่งเหตุผลนะคะที่ผู้ใหญ่เนี่ยชอบบอกกับเด็กๆว่าหัดคบเพื่อนฉลาดให้รู้จักมีหัวคิดซะบ้างเพราะถ้าเพื่อนมันไม่รู้จักใช้หัวของมันก็อาจต้องมาใช้หัวของเราแทนค่ะรูปแบบการตายที่439 Chain Gang Band เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นในปี2007นะคะที่รัฐอาริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆรู้จัก Chain Gang ไหมคะพวกเขาก็คือกลุ่มของนักโทษนะคะที่ถูกล่ามติดเอาไว้ด้วยกันในขณะที่กำลังทำงานให้กับเรือนจำไปด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศร้อน1วันค่ะผู้คุม2คนเนี่ยก็เอากลุ่มนักโทษ Chain Gang นะคะมาทำงานเก็บขยะเพื่อสาธารณะนอกสถานที่แมตต์และบิลลี่นะคะสองนักโทษก็ได้รับโทษนานถึง30ปีในคดีปล้นแบงก์อุกฉกาจวันนี้พวกเขาก็เกิดไอเดียอยากแหกคุกด้วยกันค่ะเพราะที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันอยู่ติดริมถนนแล้วก็โชคดีมากๆที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของป้ายสั่งให้รถหยุดพอดีนั่นก็หมายความว่ารถทุกคันที่วิ่งผ่านมาตรงนี้ต้องหยุดจอดเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วหนึ่งในพวกเขาค่ะก็วางแผนว่าจะวิ่งหนีไปเกาะท้ายรถกระบะคันไหนก็ได้ที่กำลังแล่นผ่านมาแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ป้ายตรงนี้ค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยต้องทำสำเร็จแน่ถ้าพวกเขาสามัคคีแล้วก็วิ่งไปในทางเดียวกันก
ก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าขาของพวกเขาเนี่ยถูกโซ่ล่ามติดกันเอาไว้สักพักค่ะผู้คุมคนนึงเนี่ยก็ปวดปัสสาวะขึ้นมาก็เลยขอตัวไปทำธุระส่วนตัวตอนนี้เนี่ยก็เลยเหลือแต่ผู้คุมคนเดียวที่กำลังจับตาดูพวกเขานักโทษแมตต์และบิลลี่นะคะก็ตัดสินใจเข้าไปทำร้ายผู้คุมที่กำลังยืนอยู่เพียงลำพังจนเขาเนี่ยสลบไปเมื่อรถกระบะมาจอดที่ป้ายนะคะแมตต์และบิลลี่ก็กระโดดขึ้นไปเกาะท้ายรถเลียนแบบในหนังแอคชั่นเลยค่ะผู้คุมอีกคนนะคะพยายามวิ่งตามไปค่ะแต่เขาเนี่ยก็วิ่งตามรถกระบะไม่ทันหรอกนะคะคนขับรถกระบะเปิดเพลงคันทรีฟังเสียงดังสบายใจเฉิบนะคะก็เลยไม่ได้ยินหรือว่าสังเกตเห็นอะไรทั้งนั้นดูเหมือนว่าแผนการการหลบหนีของสองนักโทษจะไปได้สวยนะคะแต่แล้วเหตุของคนมีบุญแต่มีกรรมบังก็ได้บังเกิดขึ้นค่ะเพราะถนนที่นี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นถนนลาดยางมาตอยเหมือนในเมืองนะคะแน่นอนค่ะว่ามันก็จะต้องมีการกระแทกแล้วก็โยกเยกไปมาสองนักโทษก็เลยร่วงหล่นลงมาจากท้ายรถพร้อมกันค่ะแล้วโซ่ที่ล่ามขาของพวกเขาเอาไว้ด้วยกันก็ไปเกี่ยวเข้าให้กับตะขอที่ช่วยลากรถพอดีตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะจินตนาการได้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากกระป๋องเปล่าๆที่แขวนเอาไว้ใต้ท้องรถของเจ้าบ่าวที่เราเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันในทีวีเจ้าของรถกระบะนะคะก็ขับรถไปเรื่อยๆโดยลากร่างของนักโทษทั้งสองนะคะไปตามทางตลอดทางที่ร่างถูกลากผ่านสิ่งกีดขวางพื้นผิวขรุขระนะคะพวกเขาเนี่ยก็จะต้องถูกพลิกหน้าแล้วก็พลิกหลังให้ครูดไปกับพื้นถนนอยู่อย่างนั้นกว่าคนขับรถจะรู้ตัวแล้วก็จอดรถลงมาดูความผิดปกติมันก็เป็นระยะทางที่ไกลมากแล้วก็ถือว่าแผนการการหลบหนีของพวกเขาประสบความสำเร็จนะคะอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ต้องกลับเข้าไปในคุกอีกแต่ว่าพวกเขาก็จะได้ไปอยู่ที่วัดแทนสาเหตุการตายที่428 Donkey Starเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในปี1997นะคะที่เชสเตอร์รัฐจอร์เจียค่ะพระเอกหลักของตอนนี้นะคะเขามีชื่อว่าสไปกี้ค่ะชื่อเนี่ยเหมือนสุนัขใช่ไหมคะมันก็ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสุนัขลาบราดอร์เพื่อเอาใจเพื่อนๆผู้ฟังที่รักสุนัขกันบ้างนะคะไม่แปลกเลยนะคะที่สุนัขสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นที่นิยมเลี้ยงมากเพราะมันเป็นสุนัขที่ฉลาดแล้วก็มีนิสัยฝึกง่ายช่างเอาใจที่พิเศษก็คือมันรักการวิ่งไปเก็บของเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมของมนุษย์ค่ะซึ่งผิดกับนิสัยของมาดามมูฟวี่เลยนะคะเนี่ยแล้วทำไมต้องมาเล่านิสัยของสุนัขให้ฟังด้วยล่ะสาเหตุมันก็เพราะว่าเจ้านายของมัน2คนนี้ค่ะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักนิสัยของมันเลยวันนี้นะคะเจ้านายทั้ง2ก็พาสไปกี้มายิงนกล่าสัตว์กันค่ะโดยที่พวกเขาแน่ก็ยิงไปแล้วก็ดื่มไปด้วยทุกครั้งที่นกผู้เคราะห์ร้ายถูกยิงร่วงตกลงมาค่ะสไปกี้แน่ก็จะวิ่งไปคาบเอามาให้เจ้านายทั้งสองของมันด้วยความแอคทีฟมากๆอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเจ้านายทั้งสองนะคะก็ดื่มกันอย่างเมามายจนพวกเขาเนี่ยก็เริ่มทรงตัวแล้วก็ยิงปืนล่านกไม่ไหวค่ะและตอนนี้นะคะสไปกี้ก็เลยไม่มีงานทำมันก็เลยไปนอนเซ็งๆอยู่ข้างๆพวกเขาค่ะและแล้วด้วยความเมาและอยากเล่นอะไรแผลงๆนะคะหนึ่งในเจ้านายของมันเนี่ยก็เลยเอาแท่งระเบิดไดนาไมต์นะคะออกมาจุดเล่นแล้วก็เป่าไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายอย่างที่เห็นนะคะว่าแท่งไดนาไมต์เนี่ยมันมีเวลาถอยหลังการระเบิดตามความยาวของการเผาไหม้นะคะเมื่อพวกเขาโยนมันไปนะคะพวกเขาก็มัวแต่อุดหูแล้วก็ปิดตาค่ะในสายตาของมันเนี่ยก็เห็นแท่งไดนาไมต์เนี่ยเป็นไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เป็นของโปรดที่มันชอบไปคาบกลับมาคืนที่ข้างๆเท้าของเจ้าของซะด้วยจากนั้นมันก็วิ่งหนีไปทางอื่นด้วยความตื่นเต้นค่ะเมื่อเจ้านายทั้งสองรู้ตัวอีกทีไดนาไมต์แท่งนั้นก็ระเบิดซะแล้วร่างของพวกเขาเนี่ยขาดเป็นเสียงเพื่อนๆผู้ฟังคิดว่าตอนนี้เป็นความผิดของคนเลี้ยงที่ไม่รู้จักนิสัยของสุนัขแถมยังเอาอะไรมาเล่นไม่รู้เรื่องหรือว่ามันเป็นความผิดของสุนัขที่ฉลาดเกินไปกันแน่คะสาเหตุการตายที่817บอมบ์แมนสำหรับตอนนี้นะคะก็จะขอเริ่มด้วยภาพนี้ค่ะเพื่อนๆคิดว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยมันน่าสนุกไหมคะเราที่เป็นคนดูอยู่ไกลๆเนี่ยก็น่าจะคิดว่ามันก็ไม่น่ามีอันตรายอะไรหรอกใช่ไหมคะและคิดว่านี่มันก็เป็นลูกบอลนิ่มๆที่เด้งไปเด้งมาถ้ามีโอกาสก่อนตายก็อยากไปลองเล่นดูสักครั้งแต่อยากจะขอให้เพื่อนๆผู้ฟังเนี่ยลองดูตอนนี้ให้จบก่อนนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียในปี2002
ชาย2คนนี้นะคะเขาก็ดื่มกันมาเรื่อยๆค่ะจนได้มาเจอเข้ากับโกลฟ์ไรดิ้งบอลนะคะที่จอดอยู่บนลานโดยบังเอิญถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะมีป้ายคำเตือนติดอยู่ถึงอันตรายแล้วก็เซฟตี้ในการเล่นค่ะพวกเขาเนี่ยก็ไม่สนใจเขาเห็นว่ามันไม่มีคนเฝ้าอยู่นะคะเขาก็เลยแอบเข้าไปข้างในแล้วก็กลิ้งมันไปตามทางที่พวกเขาอยากไปตอนนี้นะคะพวกเขาเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับลูกหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งอยู่ในลูกบอลแล้วความตื่นเต้นสนุกสุดเวียงก็ได้เกิดขึ้นค่ะเมื่อพวกเขาเนี่ยเดินกลิ้งตัวเองมาถึงจุดที่เป็นทางลาดความเร็วของลูกบอลเนี่ยก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนพวกเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมมันได้ลูกบอลค่ะก็กลิ้งมาถึงขอบหน้าผาแล้วมันก็ร่วงลงไปสภาพของชายทั้งสองที่อยู่ข้างในนะคะก็ไม่ต่างกับการที่พวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในถังซักผ้านะคะหรือเปรียบได้การที่พวกเขาเนี่ยกำลังขับรถกลิ้งตกหน้าผาแล้วไม่มีเข็มขัดนิรภัยความเร็วของลูกบอลที่กลิ้งตกหน้าผาอยู่ที่ประมาณ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเหมือนว่ามันจะไม่เร็วนะแต่ก็เร็วพอที่จะทำให้ร่างของชายทั้งสองเนี่ยกระแทกกันไปมาสภาพศพนะคะก็มีกะโหลกแตกทั้งคู่ค่ะกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายก็แตกหักหลายจุดเพราะการกระแทกกันเองไปมาหลายครั้งจากตอนนี้นะคะเราก็คงจะตระหนักเห็นแล้วว่าทำไมเราถึงควรยอมรับคบเพื่อนที่มีนิสัยแตกต่างจากเราบ้างค่ะเผื่อวันใดเราเกิดอยากทำอะไรบ้าๆบอๆขึ้นมาหวังว่าเพื่อนคนนั้นนะคะจะมาช่วยห้ามปรามแล้วก็ดึงสติเราค่ะแทนที่จะมาสนับสนุนเราแล้วก็พากันไปทำเรื่องบ้าๆบอๆนั้นด้วยกันนะคะเมื่อเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะแล้วรู้สึกชอบค่ะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้มีตอนต่อไปด้วยนะคะรูปแบบการตายที่498โชคลอตเพื่อนๆที่ยังคงต้องออกไปทำงานนอกบ้านแล้วโชคดีเนี่ยได้ไปทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยคล้ายคลึงกันกับเราทำให้บรรยากาศในที่ทำงานไม่น่าเบื่อมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะคำถามนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ 1,000 วิธีการตายล่ะอันที่จริงแล้วมันก็เกี่ยวค่ะเพราะมันเนี่ยมีชายสองคนที่ต้องเสียชีวิตเพราะสิ่งนี้เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จอร์เจียนะคะในปี1975นะคะหรือ46ปีที่แล้วค่ะก่อนมาดามูฟวี่เกิดเลยนะคะชาย2คนนี้นะคะทำงานอยู่ในห้องครัวแห่งหนึ่งค่ะพวกเขาเนี่ยสนิทสนมกันมากนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยมีนิสัยที่ขี้เล่นเหมือนกันแล้วก็มีความสุขในการทำงานด้วยกันเป็นอย่างมากข้าวของที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยก็สามารถนำมาเป็นของเล่นของพวกเขาได้หมดเลยค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็เกิดไอเดียแบกกระสอบผงโกโก้ไปคนละกระสอบนะคะเข้าไปในห้องเล็กๆที่ไม่มีหน้าต่างหรือว่าที่ระบายอากาศแล้วพวกเขาก็ปิดประตูขังตัวเองเอาไว้ในนั้นจากนั้นค่ะพวกเขาก็เริ่มเอาผงโกโก้ในกระสอบมาปาใส่หน้าของกันและกันคล้ายๆกับคนที่กำลังเล่นการต่อสู้ด้วยหมอนยังไงอย่างนั้นผงโกโก้ที่มีความละเอียดมากๆนะคะก็ได้กระจายฟุ้งเต็มห้องแคบๆนี้ไปหมดพอพวกเขาได้สูดผงโกโก้เข้าไปในปอดนะคะที่มีปริมาณมากเกินไปจนไปปิดกั้นการทำงานของถุงลมเล็กๆที่เรียกว่าออริลัสในที่สุดค่ะพวกเขาก็หายใจไม่ออกนะคะแล้วก็สิ้นใจกันไปทั้งคู่โดยที่มีผงโกโก้เนี่ยปกคลุมร่างกายเต็มไปหมดคุณสเตฟานนักสังคมวิทยาคนนี้นะคะก็ได้ให้ความเห็นว่านี่คือตัวอย่างของเคสของนิสัยมนุษย์นะคะที่มีอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็คิดน้อยพอๆกันค่ะก็จะพากันไปทำสิ่งที่ไม่คาดฝันด้วยกันอย่างเช่นการเสียชีวิตด้วยผงโกโก้แบบนี้รูปแบบการตายที่689 Valentine ขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยตอนสุดท้ายที่เข้ากับเดือนแห่งความรักนะคะเพื่อใครกำลังหาสถานที่ไปออกเดทอยู่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียในปี2002นะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มเวอร์จินที่มีชื่อว่ารอยค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของเขาที่จะไม่เวอร์จินอีกต่อไปเพราะเขาได้พานักศึกษาแลกเปลี่ยนสาวสวยชาวสวีเดนที่มีชื่อว่าเฮลดามาออกเดทค่ะและเธอก็ชอบดื่มไวน์ซะด้วยเขาก็เลยพาเธอไปเที่ยวไร่องุ่นแหล่งผลิตซะเลยเพื่อมาขอลองชิมไวน์ค่ะแต่น่าเสียดายพวกเขามาช้าไปแล้วมันก็ได้หมดเวลาทำการของวันนี้ซะแล้วรอยนะคะอยากทำให้เธอประทับใจในตัวเขาก็เลยแอบพาเธอเข้าไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันในสวนองุ่นที่ห่างไกลผู้คนพร้อมกับที่เขาก็ได้พกไวน์ส่วนตัวมาจากบ้านด้วยเฮลดานะคะประทับใจในการเตรียมพร้อมของเขาจริงๆพวกเขาเนี่ยก็ได้ผลัดกันดื่มไวน์ขวดนั้นนะคะอย่างสนุกสนานจนพวกเขาก็เริ่มมีอาการมึนๆแล้วก็เป็นไปตามแผนนะคะเฮลดาเนี่ยเธอก็เกิดมีอารมณ์แล้วก็อยากร่วมรักกับลอยซะตอนนี้เลย
เฮลดานะคะวิ่งนำทางเขาไปยังถังเก็บไวน์ขนาดใหญ่เมื่อเธอเอาบันไดปีนขึ้นไปดูก็เห็นได้ว่าที่นี่มันคืออ่างสวรรค์ของพวกเขาชัดๆเพราะนอกจากจะเป็นที่รับตาคนแล้วนะคะข้างในเนี่ยยังบรรจุไวน์แดงจำนวนมากพอที่พวกเขาสามารถอาบเล่นกันได้อย่างสนุกสนานคนทั้งสองนะคะก็ใช้เวลาอยู่ในถังนั้นเป็นเวลานานค่ะพร้อมกับหัวเราะคิกคักไม่ยอมหยุดจากนั้นค่ะรอยเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วก็มึนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาเนี่ยก็พยายามปีนกลับออกมาค่ะแต่เขาเนี่ยก็มึนเกินไปแล้วก็ไม่สามารถใช้บันไดได้และสุดท้ายพวกเขาก็ยืนไม่ไหวแล้วก็ต้องหมดสติจมลงไปในวายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้คะทั้งที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ดื่มมันสักหน่อยอันที่จริงแล้วในถังไวน์นะคะมันเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อพวกเขาสูดเข้าไปเป็นเวลานานร่างกายที่ขาดออกซิเจนพวกเขาก็เลยหมดสติไปแล้วก็จมไปในไวน์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการสปอยซีรีส์ชุดนี้โหดไปหรือเปล่าคะที่นำมาเล่าเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมาดามได้ดูทุกตอนแล้วนะคะก็รู้สึกหลอนๆเหมือนกันค่ะขนาดจะเดินลงบันไดเนี่ยต้องจับราวไปด้วยเหมือนผู้สูงอายุอยู่สักพักนึงเลยค่ะเพราะกลัวตกลงมาข้อเท้าพลิกหัวฟาดแล้วก็กะโหลกแตกอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะกราฟิกที่ใช้ในซีรีส์เนี่ยเขาทำดีนะคะแล้วก็เห็นภาพมากเลยจะเห็นว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยช่างเปราะบางมากๆแค่หายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาเนี่ยก็ตายซะแล้วล่ะทำให้ตระหนักเลยค่ะว่าต้องทำอะไรดีๆให้กับคนรักแล้วก็ครอบครัวในทุกๆวันที่มีโอกาสลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทุกวันนะคะเอาละค่ะทุกคุณชอบการสปอยซีรีส์ชุดนี้นะคะและอยากให้ทำตอนต่อๆไปก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้สัก20ไลค์ก็แล้วกันนะคะเป็นการส่งสัญญาณมาว่าให้ทำตอนต่อๆไปด้วยแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยก็จะกลับไปทำคลิปสปอยภาพยนตร์ต่อค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังถึงตรงนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะอย่าลืมดูแลและรักตัวเองมากๆนะบ๊ายบายค่ะ